สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับมาชี้เป้าสินค้าของดีราคาถูกกันอีกแล้วนะครับนี่ผมไปได้อันนี้มาสายลำโพงนะครับ10เมตรทุกคน10เมตรนะเป็นสายลำโพงดำแดงแบบนี้นะครับผมได้มา35บาทเท่านั้นเองนะครับที่ร้านเขาก็ขายอยู่หลายไซส์หลายขนาดนะผมลองเทียบดูแล้วก็ไม่แพงมากนะครับอย่างอันเนี้ย10เมตร35บาทอ่ะเนาะไม่แพงนะนะครับเป็นสายลำโพงแบบธรรมดานะนะครับผมใครที่แบบว่าไม่ได้ฟิกอะไรมากในเรื่องของคุณภาพของสายลำโพงอ่ะลองดูตัวนี้นะครับเนี่ยเส้นอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเส้นมันประมาณนี้เดี๋ยวกรีดให้ดูนะครับนี่อันนี้คือสายทองแดงนะครับอันนี้คือตรงฝั่งสีแดงเดี๋ยวดูฝั่งสีดำมองดูงี้เหมือนเล็กนะครับพอปอกออกมาแล้วไม่น้อยเลยนะทองไอตัวสัญญาณข้างในนะครับนี่เยอะนะใช้ได้อยู่นะครับนี่มองดูตอนแรกเหมือนน้อยนะพอปอกต้องปอกมาให้ดูนะครับว่าสายเขาก็โอเคอยู่นะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับไม่ได้เส้นเล็กๆแบบน้อยๆบางๆเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็คือมันเป็นสายลำโพงนะครับ20 AWG นะเป็น20 AWG นะครับแล้วก็ขนาดเนี้ยจะเป็น2คูณ 0.5 สแควร์มิลนะครับผมก็กำลังดีนะผมว่านะครับมันก็ไม่ได้แข็งกระโดกกระเดกนะแล้วก็ไม่ได้อ่อนนุ่มจนเกินไปขนาดก็กำลังดีนะครับ2คูณ 0.5 สแควร์มิลนะซื้อลำสายลำโพงมาพอดีกำลังมีโปรเจกต์จะต่อลำโพงเพิ่มนะครับก็เลยจัดมา10เมตร35บาทถูกดีนะครับแล้วก็มีหลายขนาดนะมี10เมตร15 20เมตรนะครับลองเข้าไปกดเลือกดูนะครับไม่แพงใช้ได้นะครับสมัยนี้นะครับจัดส่งเร็วจัดส่งฟรีด้วยนะครับผมถ้ามีโค้ดมีคูปองที่ไหนก็ไปจัดกันนะครับได้ส่วนลดกันไปนะครับผมมานี้นะมาชี้เป้ากันแล้วกันนะไม่ได้รีวิวอะไรมากผมไม่ได้ตอบไม่ได้อะไรให้ดูนะครับมาปอกให้ดูเฉยๆว่าขนาดเขาเป็นประมาณอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะถ้าใครสนใจนะครับก็ตามลิงก์กันไปนะครับผมขอบพระคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ